สวัสดีตอนเช้าวันจันทร์ที่4มกราคม2564นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุวันนี้ก็เป็นวันทํางานวันแรกของปีใหม่ปี2564นะครับวันนี้พานุเกษตรวันหยุดก็จะพามาดูการเลี้ยงหอยขมในบ่อซีเมนต์นะครับหลังจากที่เราเลี้ยงในถุงตะข่ายเขียวแล้วนะครับไร่น้ำโชคอุดรธานีของเราเกษตรวันหยุดพานุก็เลี้ยงในบ่อซีเมนต์ด้วยนะครับบ่อนี้ก็จะเป็นบ่อขุนนะครับลูกหอยขมนะครับช่วงนี้ก็อากาศหนาวนะครับหอยเราก็จะอยู่ข้างล่างนะครับบ่อนี้จะไม่ใส่ดินนะครับจะไม่ใส่ดินเพราะเราจะเน้นการเลี้ยงหอยน้ําใสนะครับเขาก็จะอยู่พื้นบ่อนะครับพื้นบ่อก็ใส่หลักๆ ก็เลี้ยงด้วยแหน่แดงนะครับแหน่แดงวันนี้ก็จะพามาดูอาหารหอยนะครับอาหารขุนหอยขมรอให้โตไวนะครับการเลี้ยงในบ่อปูนก็สะดวกนิดนึงนะครับในการจับเราก็สามารถคัดดูว่าตัวโตหรือว่าพ่อแม่พันธุ์ได้นะครับการเลือกพ่อแม่พันธุ์ก็จะง่ายนิดนึงนะครับเราก็เลือกเอาตัวใหญ่ๆนะครับอันนี้เป็นหอยฝาเต็มซึ่งยังไม่ได้ออกลูกนะครับเขาจะออกลูกเป็นตัวนะครับหอยขมจะมีอยู่2เพศนะครับอยู่ในตัวเดียวกันอันนี้ถือว่าเป็นฝาเต็มนะครับฝาเต็มก็ประมาณ10กว่าวันนะครับเขาก็จะออกลูกมาเป็นตัวนะครับช่วงนี้ก็กำลังเร่งขยายพันธุ์ให้นะครับเพื่อนๆสมาชิกก็สนใจเยอะนะครับการเลี้ยงวันนี้ก็เป็นการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์นะครับสามารถเก็บขายได้ทุกวันนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูอาหารหอยนะครับอาหารหอยขมเร่งให้หอยขมโตไวนะครับนี่เราก็คัดไซส์ขึ้นมาเพื่อจะส่งลูกค้านะครับฝาเต็มนะครับอาหารขุนหอยขมก็จะมีนะครับเป็นอาหารปลาดุกเล็กนะครับปลาดุกเล็กโปรตีนก็ประมาณ40นะครับ40แล้วก็จะเอามาตำนะครับนำมาตำผสมกับผงเมล็ดหมามุ้ยอินเดียที่ซึ่งเป็นเศษที่เราคั่วนะครับคั่วส่งลูกค้านะครับส่วนที่เหลือก็เป็นกากนะครับกากหมามุ้ยอินเดียนะครับเราก็จะเอาผสมกันนะครับในอัตราส่วน50 1ต่อ1นะครับ1ต่อ1ผสมเข้าไปนะครับแล้วก็ตำให้ละเอียดนะครับตำให้ละเอียดเพื่อที่เราจะได้เอาไปให้หอยนะครับถ้าเราให้ทั้งเม็ดมันไม่เป็นเม็ดลอยน้ำนะครับอาหารปลาดุกจะลอยที่เราตำเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เม็ดอาหารจมลงในน้ำได้หอยกินอยู่ใต้บ่อนะครับตำให้เข้ากันนะครับตำให้เข้ากันครับแล้วตำละเอียดแล้วนะครับเราก็จะเทไปให้หอยกินนะครับข้อดีของหมามุ้ยอินเดียก็จะทำให้หอยสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็เพิ่มเนื้อหอยเนื้อแน่นนะครับเนื้อแน่นท่านใดไม่มีก็ไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ว่านี่เป็นสูตรของไร่เรานะครับเพราะว่าเราปลูกหมามุ้ยอินเดียแล้วก็แปรรูปนะครับเหลือกากเราก็เอามาทำให้อาหารสัตว์นะครับอยู่ในสวนในฟาร์มเรานะครับตำแล้วก็ประมาณนี้นะครับหรือใครมีเครื่องบดก็บดได้นะครับที่สนใจกากหมามุ้ยอินเดียก็สามารถมาขอได้นะครับแบ่งปันให้นะครับไปใช้นะครับมันดีจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรในสวนเรานะครับที่ใช้นะครับเราก็จะเอาไปให้หอยกินเลยนะครับการให้อาหารก็ให้แบบง่ายๆนะครับเราก็เอาโรยลงไปเลยนะครับโรยไปลงไปจนรอบบ่อนะครับตรงที่มีหอยอยู่นะครับที่เราตำเพราะอะไรเพราะว่าให้อาหารสามารถจมน้ำได้นะครับอาหารหอยเล็กก็คือจะเป็นอาหารลูกออสนะครับที่เราขุนตอนแรกนะครับการเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับหอยเขาก็จะมาเกาะกลุ่มกินแบบนี้นะครับเราก็จะไว้ทุกมุมนะครับมุมนี้นะครับ
หลังจากที่เราให้อาหารนะครับหอยเขาก็จะมาเกาะกลุ่มกินอยู่เกาะกลุ่มกันกินอาหารนะครับข้อดีในการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ก็คือเราสามารถเก็บคัดหอยได้ง่ายนะครับคัดหอยได้ง่ายคัดลูกโตๆนะครับถ้าอยู่ในถุงตะข่ายเขียวนะครับเราไปจับเขาบ่อยเขาก็จะเครียดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยออกลูกให้เรานะครับอันนี้เขาก็จอกลูกให้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้เกษตรบรรยุทธพานุก็พามาดูการเลี้ยงหอยคมในบ่อซีเมนต์นะครับเราก็จะเลี้ยงในถุงเขียวในร่องน้ำด้วยนะครับนี่ก็ขึ้นมาขุนในบ่อซีเมนต์นะครับวันนี้ก็มาพาทำสูตรอาหารพิเศษนะครับท่านใดที่สนใจหมามุ้ยอินเดียนะครับหรือว่าสนใจกากมามุ้ยไปทำเป็นอาหารสัตว์ก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์0895628926นะครับเกษตรบรรยุทธพานุวันนี้ก็ต้องเตรียมตัวไปทำงานก่อนนะครับขอบคุณที่กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเช่นเคยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ